คนจะเที่ยวอยุธยาเนี่ยมีเวลาน้อยๆก็แนะนำว่าให้มาเที่ยวจุดนี้จอดรถที่วัดมหาธาตุตรงนี้นะครับจากนั้นก็เดินชมที่วัดมหาธาตุจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับวัดมหาธาตุที่คนชมกันเยอะๆเนี่ยก็จะมีเสียรพระพุทธรูปที่อยู่ใต้ต้นไทรเป็นเสียรสมัยวิทยาตอนต้นนะครับด้านหลังก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันเป็นพระพุทธรูปในสมัยวิทยาตอนต้นพระปรางรายที่อยู่รอบนอกเนี่ยเข้าใจว่ามีลักษณะที่สะท้อนกับพระปรางประธานด้วยตอนแรกสร้างในปรางประธานก็น่าจะมีลักษณะคล้ายกับปรางรายเหมือนกันก็คือมีชั้นซ้อน4ชั้นวัดมหาธาตุเนี่ยมันจะเป็นศิลปกรรมของราชวงศ์ละโว้ที่ได้รับอิทธิพลจากเขมรแล้วก็มีการบูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอยุธยาตอนปลายตัวอย่างเช่นเจดีย์องค์นี้นะครับก็เป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงที่มีการผสมผสานกับศิลปกรรมหลากหลายแล้วบางก็เชื่อว่าเป็นการผสมกับศิลปะจีนบางก็เชื่อว่าเป็นศิลปะอาหรับนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่าอยุธยาเนี่ยมันจะเกิดจากการประทะสังสรรค์นะครับระหว่าง2ราชวงศ์ก็คือละโว้กับสุพรรณในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ละโว้ที่ครองราชมีกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีสมเด็จพระรามเมศวรแล้วก็สมเด็จพระยาราม3พระองค์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะผัดเปลี่ยนอำนาจนะครับมีกษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณที่จริงก็แทรกมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับแต่ว่าพอหลังจากปี1952กษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณก็ครองราชอย่างต่อเนื่องวัดนกนี่ก็เข้าใจว่าสร้างในช่วงราชวงศ์ละโว้เหมือนกันครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่20เพราะว่ามีชั้นซ้อน4ชั้นเหมือนกันแล้วก็ที่ซุ้มจรณำจะมีพระพุทธรูปหินทรายนะครับแกะบนแผ่นประภามณฑลเป็นหินทรายแดงเป็นปรางประธานอภัยเช่นเดียวกับอีกข้างนึงก็จะมีพระพุทธรูปเช่นกันพระพุทธรูปที่ยกพระหัตถ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่จริงเป็นอภัยยมุตราก็คือการแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยที่นี่ประดับปูนปั้นเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับเป็นลายเฟื่องแล้วก็มีพวงอุบะก็เป็นลายปูนปั้นแบบต้นอยุธยาเช่นเดียวกันกับวิหารที่อยู่ทางด้านหน้าพระปรางจากวัดนกเดินมาเรื่อยๆทางทิศตะวันตกนะครับมองข้ามไปเนี่ยจะเจอวัดโพงอยู่ตรงข้ามริมน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นั่นแต่ว่าเดินทางทิศตะวันตกมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดหลังคาดำเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะสุพรรณนะครับโดยส่วนตัวผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างประมาณปลายพุทธศตวรรษที่20ถึง21แล้วคือเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะสุพรรณเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกๆมันจะมีพระพุทธรูปล้อมอยู่4ทิศ8ทิศแต่ว่าพอหลังจากรับคติพุทธเถรวาทลังกาในช่วงปี1980เป็นต้นมานะครับมันก็จะปรับให้มันเรียบง่ายเหมือนกับเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาก็จะกลายเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบเรียบที่จริงทิศเหนือขึ้นไปก็จะมีวัดหลังคาขาวก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบเรียบๆเหมือนกันแล้วแวกนี้มันจะมีวัดตั้งอยู่บนเกาะแก่งแล้วก็มีสะพานข้ามไปยังวัดต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนคงจะมีชุมชนมากมายตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วก็น่าจะมาจับจองพื้นที่อย่างเงี้ยตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนต้นแล้วนะครับในละแวกบึงพระรามเนี่ย
ฉายาเวนิสตะวันออกก็เกิดขึ้นจากละแวกนี้แหละนะครับที่ชาวต่างชาติมาเห็นว่าอยุธยาเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งมีวัดมีชุมชนเต็มไปหมดถ้ามาทางทิศใต้จะเป็นวัดสังคปักนะครับอันนี้จะเป็นเจดีย์รุ่นแรกหน่อยก็คือยังมีพระพุทธรูปล้อมอยู่8ทิศนะครับอย่างไรก็ดีถึงแม้จะเป็นรุ่นแรกเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างบูรณะในคราวหลังก็คือในช่วงพุทธศตวรรษที่20แล้วเพราะว่ามันจะมีส่วนแรกที่มันสร้างด้วยอิฐก้อนใหญ่ตรงชั้นล่างนะครับแล้วต่อมาถึงมีการบูรณะเป็นอิฐก้อนเล็กตรงชั้นบนทําให้ชั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด5ชั้นก็ถ้าเดินต่อไปทางทิศตะวันตกนะครับก็จะมีพระที่นั่งเย็นแล้วก็วัดพระรามวัดพระรามเนี่ยแรกสร้างในสมัยพระรามเมศวรนะครับเพื่ออุทิศให้กับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แต่ว่าไม่แล้วเสร็จมาบูรณะใหญ่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรแล้วก็แปลงให้ตัววัดเนี้ยเข้ากับคติพุทธเถรวาทมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีบันไดที่ยื่นออกมาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเปรียบเหมือนกับบันไดแก้วที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รับกับคติพุทธเถรวาทที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่20รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆในวัดด้วยนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นในสมัยพระบรมไตรเช่นกันถ้าใครเดินต่อก็จะไปวัดพระศรีสรรเพชรได้นะครับทางนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราจอดรถเอาไว้ที่วัดมหาธาตุเพราะฉะนั้นเราจะเดินกลับนะครับจะผ่านวัดไตรตรึงทางนี้ก็ได้วัดไตรตรึงก็น่าจะเป็นวัดในช่วงพุทธศตวรรษที่20 21เหมือนกันแต่ว่าเจดีย์ประธานเนี่ยมันพังไปแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์ทรงปรางหรือว่าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดถ้าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเนี่ยมันก็จะเหมือนวัดโพงตรงนี้นะครับเจดีย์ทรงเนี้ยออกจะแปลกไม่มีมากนักในอยุธยานะครับเป็นเจดีย์ที่สุโขทัยก็นิยมสร้างเหมือนกันนะนาโวก็มีบ้างแต่ไม่มากก็จะมีส่วนที่เป็นเรือนมีพุทธรูปอยู่4ทิศนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยไม่ใช่ปรางแต่ว่าเป็นองค์ระฆังแล้วก็วิหารหลังเนี้ยมันสร้างติดดินพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเป็นงานในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่20เช่นเดียวกับลายบูนปั้นนะครับถึงแม้ว่ามีการบูรณะแล้วในสมัยเอียตอนปลายแต่ก็ยังคงร่องรอยของงานสมัยพุทธศตวรรษที่20อยู่เลยก็อยุธยาเนี่ยมันปกครองโดยกษัตริย์หลายราชวงศ์นะครับช่วงแรกเป็นราชวงศ์ละโวมีกษัตริย์3พระองค์ต่อมาเป็นราชวงศ์สุพรรณมีกษัตริย์13พระองค์แล้วก็เสกกรุงครั้งที่1ต่อมาก็จะเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงหรือว่าสุโขทัยพิษณุโลกนะครับเริ่มจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระนเรศวรเป็นต้นแต่ว่าศิลปะแบบสุโขทัยเนี่ยก็ตกมาถึงอยุธยาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มก่อกำเนิดอยุธยาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สร้างอยู่บนเกาะเลยนะครับก็เราเดินกลับมาทางทิศตะวันออกแล้วก็กลับมาที่รถถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะใช้เส้นทางนี้ถือว่าเป็นการชมวัดวาอารามที่อยู่ตามเกาะแก่งต่างๆเห็นภาพของอยุธยาในช่วงแรกๆนะครับที่ผู้คนยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในละแวกบึงพระราม